ือคบเพลิงวิ่งจ้าเออเหรอเอากระเข่าสิโอ้มากันเยอะงานใหญ่นะเนี่ยงานใหญ่เออโอ้สมัครใจกันวิ่งพร้อมเพรียงกันมากโอ้ตาโอ้แต่งกายแฟนซีด้วยนะแถวหน้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสวนหลวงร .9 นะคะเขานัดกันตรงนั้นถนนพุทธภูมิค่ะแถวตำบลมะม่วง2ต้นตำบลโพเสด็จนะ2พื้นที่เลยแล้วก็ตำบลในเมืองด้วยรวมกันอ๋อนี่ไงเมื่อเสาไฟมันก็มีนะเออทำไมเนาะเอ๊ะทำไมนะแล้วเสาไฟแบบแพงด้วยนะเอ๊ะทำไมนะเออทำไมเสาไฟแพงแต่ว่าไม่มีไฟใช้แวะเต้นกันด้วยค่ะวิ่งจนเหนื่อยก็แวะเต้นบ้างสนุกสนานกันไปความยาวที่วิ่งคือ2กิโลนะคะตลอดช่วงที่เสาขึ้นต้นแต่ไม่มีไฟใช้นั่นแหละครับเออก็เลยวิ่งกัน2กิโลแบบนี้ชาวบ้านค่ะหนึ่งในนั้นก็คือคุณอลิสาจินตฤทัยค่ะบอกว่าสาเหตุที่ฉันออกวิ่งก็ออกมารวมตัวถือคบเพลิงวิ่งก็ให้เห็นถึงความเดือดร้อนช่วงกลางวันมันสวยจริงๆนะแต่พอกลางคืนมันมืดตึ๊ดตื้อเลยบางคนใช้รถก็เปิดไฟหน้ารถแต่เปิดไฟสูงอ่ะเออเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เอ้ยมันมืดจริงๆนะใช่ถ้าไม่มีแสงรถกับคบเพลิงคิดดูละกันดิฉันก็เคยแจ้งเจ้าหน้าที่ไปหลายรอบแล้วล่ะค่ะแต่ว่าไม่มีใครสนใจเลยอ่ะลองฟังเต็มๆดูค่ะเป็นฟันเฟืองอย่างหนึ่งเพื่อที่ให้เขาเห็นว่ามันมืดจริงๆแล้วคนที่มาก็จะได้รู้ว่าถนนสายนี้มันมืดจริงๆเราน่าจะปรับปรุงแล้วก็ไปถึงผู้ใหญ่ที่ว่าสมควรที่ว่าอยู่แก้ไขตรงนี้ก็น่าจะเข้ามาแก้ไขสักทีค่ะครับมันนานหรือยังครับตอนนี้นานมากเลยค่ะไม่แจ้งไปทางไหนก็ไม่มีการแก้ไขเลยจริงๆเคยเป็นข่าวมาแล้วรอบนึงเมื่อเมษายนนะคะครับแล้วท่านผู้ว่าไกรสอนวิสิทธิ์วงศ์ค่ะท่านผู้ว่าก็เรียกโยธาธิการผังเมืองเข้าพบและสั่งการแก้ไขด้วยนะแต่งงเหมือนกันทำไม2เดือนยังไม่จัดการอะไรเลยนะคะนี่ขนาดผู้ว่าสั่งนะครับเออก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆถึงเมื่อไหร่ชาวบ้านเขาก็ถามกันมานะคะเออเนี่ยค่ะบางคนก็ให้ความคิดเห็นมาบอกเอ้ยจริงๆถนนแบบนี้มันคุ้นๆนะเพราะในกทมถนนบางเส้นไม่มีไฟก็มีเยอะแยะมีแต่เสาเนาะใช่สสในดวงใจค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม